เข้าสู่ RSU New Talk นะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้ทรายจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ปัดด้วยนะคะไปดูน้องคนเก่งนะคะนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองแต่ว่าจะเก่งแล้วก็เจ๋งขนาดไหนกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในช่วงนี้นะคะก็อยู่กับเราค่ะในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้เราได้คว้าตัวน้องคนหนึ่งมานะคะฉายาในวงการเขาเรียกว่าต้นเล็บทองก็คือน้องดารวงแจ้งใจดีค่ะน้องเป็นนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์จากคณะศิลปะและการออกแบบจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ตอนนี้ถือว่าโด่งดังมากเพราะวาดรูปทั้งลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าน้องเปาๆนั่นเองที่ตอนนี้กำลังไลฟ์สดแล้วก็ดังมากๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าน้องต้นละกันนะคะก่อนอื่นเลยน้องต้นทำไมถึงได้ฉายาว่าต้นเล็บทองคะก็มาจากเล็บเลยเนี่ยครับก็คือทาเล็บสีทองตามที่แบบที่มาก็มีคนขอมาแล้วก็เลยทาจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเองอะไรประมาณนี้ครับก็คือที่มาที่ไปที่ต้องทาเล็บทุกครั้งที่ไลฟ์สดนี่ทาเล็บไหมทาทุกวันนี้คือจะทาตลอดเลยครับ เพราะว่าผมแบบอย่างครั้งแรกๆนี่ จะมีคนมาขอให้ผมทาผมก็อ่ะงงว่าทำไมต้องทาก็เลยทาไปพอมาไลฟ์ครั้งที่2ก็ยังมาขอให้ทาอีกจนครั้งที่3เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทาเองตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเองครับแล้วก็เป็นฉายาเราใช่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ของเราใช่มาโดยต้องขอบคุณคือจริงๆต้องขอบคุณคนที่เขามาคอมเมนต์ให้ขอให้ทาเล็บมากว่าเออขอบคุณที่สร้างคาแรคเตอร์ให้เรานะครับผมเรารู้สึกชอบคาแรคเตอร์นี้ไหมจริงๆก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับมันดูตลกด้วยซ้ำแต่ว่าเออในเมื่อคนอื่นเขาชอบเราก็ยินดีที่จะทำความสุขให้คนอื่นนะครับแล้วตอนนี้ที่ไลฟ์ดังมากๆเลยเห็นจะมีวาดรูปลุงตู่ใช่กับน้องเปาๆครับทำไมถึงเริ่มที่รูปน้องเปาๆคือวาดรูปก่อนใช่ครับผมทำไมถึงเลือกน้องเปาๆครับทำไมถึงเลือกน้องเปาๆคือแรกสุดเนี่ยมันก็มาจากที่ผมวาดดาราคนอื่นมาก่อนแล้วทีเนี้ยทุกไลฟ์ที่ผมวาดดาราคนอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนมาบอกว่าพี่วาดเปาๆสิวาดเปาๆผมก็เอาตรงๆผมก็ไม่รู้จักนะว่าน้องเปาๆคนนี้คือใครแล้วผมก็เห็นว่าเออคอมเมนต์ขอวาดเนี่ยมันเยอะจนผมต้องไปสืบดูต้องไปค้นหาว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นเด็กคนนี้แล้วก็ลองดูคลิปดูนู่นดูนี่ก็เฮ้ยน่ารักอ่ะก็เลยโอเคก็วาดก็ได้อะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็จุดเริ่มต้นแล้วส่วนไหนของน้องเปาๆที่รู้สึกว่าวาดยากที่สุดเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามงานจะเห็นว่าคือน้องเขาที่วาดคือน่ารักมากส่วนไหนที่ยากที่สุดเหรอครับน่าจะเป็นแถวๆบริเวณตาแล้วกันครับอย่างที่คุณชมได้เห็นคลิปนะคะตาหวานมากคือจะเป็นช่วงดวงตาครับที่เราแบบคือตาเด็กอ่ะจะใสกว่าตาผู้ใหญ่โดยธรรมชาตินะฮะแล้วตาน้องเขาก็โตส่วนที่ยากรองจากนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบส่วนอื่นพวกเสื้อผ้าหมวกกระต่ายของน้องเขาที่จะยากครับแล้วตอนนี้รูปยังอยู่ในมือเราไหมหรือว่าถึงน้องเปาๆแล้วเรียบร้อยส่งไปแล้วครับแต่ว่ายังถึงหรือยังนี่ยังไม่มีการติดต่อมาจากทางบ้านของพี่บี้นะครับเพราะว่าทางผู้จัดการของพี่บี้เขาติดต่อมาว่าให้ส่งไปทางบ้านของผู้จัดการเขาผมก็ส่งไปเมื่อ2วันก่อนเองครับเพิ่งส่งไปคลิปอันนี้นี่ไงเริ่มทาเล็บแล้วแต่ว่าอันนี้ทาเล็บชมพูครั้งแรกเพราะว่ามีคนขอมันดูเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเด็กมันดูหวานๆดูเข้ากับว่าเออดูน่ารักเข้ากับเด็กดีก็เลยเออหยิบได้พอดีก็เลยทาสีชมพูครั้งแรกและครั้งเดียวทำไมถึงเลือกที่จะใช้ดินสอสีอะคะมันคือผมมาเป็นคนที่ชอบงานที่เก็บรายละเอียดเยอะๆงานที่ใช้แบบว่าใช้แบบที่ต้องแบบสร้างรายละเอียดมากๆอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยสีไม้มันตรงโจทย์คือถ้าเป็นสีน้ำมันอาจจะมีแบบฟุ้งๆเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยมากแต่ว่าสีไม้เราเหล่าแหลมๆเราเก็บได้เรียนรูขุมขนหรือเส้นผมได้แบบละเอียดอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะใช้สีไม้แล้วกระดาษนะคะมีผลในกระดาษที่เลือกใช้มีครับกระดาษมีผลอย่างมากในการคือกระดาษแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมกับสีแต่ละประเภทไม่มันก็ต่างกันอย่างสีไม้ถ้าเราต้องการที่จะระบายให้มันแบบเนียนเรียบเนียนแบบไม่เห็นเส้นไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกกระดาษที่เรียบกระดาษที่เรียบที่สุดก็คือกระดาษแบบธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นกระดาษหยาบๆก
ระดาษหยาบๆกระดาษ100ปอนด์ที่มันเหมาะกับงานสีน้ำคือกระดาษมีความหนาเหมาะกับสีน้ำเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษบางๆเรียบๆเนี่ยกระดาษจะยุ่ยง่ายคือสีแต่ละประเภทมันก็ต้องเลือกกระดาษให้เข้ากับสีด้วยครับผมอย่างภาพที่เห็นนี่ก็น่ารักนะแล้วก็อันนี้ใช้เวลาในการวาดนานกี่ชั่วโมงครับใช้เวลาวาดราวๆประมาณสัก10เกือบ12ชั่วโมงครับผมวาดทั้งคืนเลยแต่ว่าภาพที่คัดมาให้กับวาดโชว์ไลฟ์สดนี้ก็แค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็คือส่วนไหนบ้างที่จะแบบคัดมาส่วนที่คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาดูมากที่สุดคือส่วนที่คนดูเริ่มรู้แล้วว่ารูปนี้คือส่วนที่แบบเริ่มดูออกแล้วว่าคือใครคืออย่างถ้าเป็นช่วงที่แบบเพิ่งจะร่างรูปเสร็จมีแต่เส้น คนอาจจะยังดูไม่ค่อยออกว่าคือใครหรือเริ่มตั้งแต่กระดาษเปล่าแล้วมาร่างให้เสร็จคนดูอาจจะไม่มากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าคือใครยังดูไม่ออกเราจะเลือกไลฟ์ตอนที่แบบเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างกับตอนที่ใกล้เสร็จไลฟ์อยู่ช่วงประมาณนี้ครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเรียกยอดคนดูด้วยแล้วอย่างงานอันนี้เนี่ยไลฟ์สดเรตติ้งดีไหมหลังจากที่มีคนรีเควสต์มาขอให้วาดรูปน้องเปาเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวนะครับไม่คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็ตะลึงเหมือนกันเพราะว่ามีแฟนคลับส่งมาให้ดูว่าได้ออกรายการของคุณวูดดี้ก็เลยแบบตะลึงไปทั้งวันอยู่เหมือนกันแบบแทบจะกรี๊ดในรถแท็กซี่เลยเพราะว่าตอนนั้นนั่งแท็กซี่กำลังจะกลับบ้านแล้วทีนี้มีคนส่งมาผมก็ดูเฮ้ยออกรายการก็นั่งวีดอยู่คนเดียวในรถเลยอะไรเงี้ยวีดคือวีดดีใจครับวีดแบบอะไรเงี้ยครับผมถือว่าเป็นภาพที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของเราให้แบบเป็นที่รู้จักไหมใช่เป็นจุดเริ่มต้นเลยจริงๆแต่จริงๆอ่ะคือแบบผมก็ไม่นึกว่าคือผมนะอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาเชียร์ให้ผมวาดเปาๆเพราะว่าเพราะทุกคนจริงๆอะที่ทำให้ผมมีวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวอะไรอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับพอหลังจากวาดรูปน้องเปาๆเสร็จคนต่อมาคือใครคะคนต่ออย่างน้องเปาๆนี่น่าจะเป็นรูปนี้ครับรูปพี่เต้ยจรินพรครับผมทำไมถึงวาดพี่เต้ยล่ะคะคุณผู้ชมได้เห็นเอาตรงๆก็คือชอบคือตัวส่วนตัวเนี่ยผมชอบพี่เต้ยมาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่บดินทร์เดชาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขามัธยมเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยได้แบบตอนนั้นฝีมือผมก็ยังไม่มีเพิ่งจะเริ่มมามีฝีมือใช้สีไม้เป็นก็เมื่อประมาณช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เลยเหมือนกับอยากจะเหมือนกับว่ายังไงคือเวลาผมจะวาดใครสักคนนึงผมจะดูก่อนว่าชื่อเสียงเขามากเกินไปหรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะว่าทุกไลฟ์ของผมอะทุกไลฟ์ที่ผมวาดรูปอะจะมีแคมเปญของตัวเองแบบว่าทุกไลฟ์เนี่ยจะต้องมีดาราคนที่ผมวาดอะเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ของผมสดๆอย่างก้าวสุภัสราก็มาคอมเมนต์สดๆในไลฟ์ที่ผมวาดอยู่อย่างคนอื่นๆก็เหมือนกันคือเข้ามาคอมเมนต์กันมาสดๆคือทุกไลฟ์ของผมจะชวนให้ช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้ไปถึงดาราคนนั้นนั้นที่ผมวาดเพื่อให้เขาได้เห็นได้เข้ามากดไลค์หรือได้เข้ามาอะไรประมาณนี้ครับและอย่างรูปนี้ก็คือเราดูจากชื่อเสียงพี่เต้ยแล้วว่าถ้าเกิดผมวาดโดยชื่อเสียงตอนนั้นค่ะอาจจะไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรอแบบปั้นชื่อก่อนสักพักนึงแล้วค่อยมาวาดเพื่อที่จะให้แบบไปถึงพี่เต้ยก็ไปถึงจริงๆครับผมถ้าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นผลงานของน้องจริงๆนะคะเพราะว่าสวยกว่าในทีวีเยอะมากแล้วรายละเอียดก็เยอะมากด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นผมทุกเทคนิคนะคะดวงตานี่คือแบบคือเราเน้นเป็นพิเศษใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่จะเน้นดวงตาเป็นพิเศษที่สุดครับผมลองลงมาก็หูตาจมูกครับและอย่างผมนี่วาดยากไหมผมนี่ก็ดูถ้าจะยากเหมือนกันนะเอาตรงคือไอ้เรื่องยากเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่ว่าเป็นส่วนอวัยวะเรียกว่าอวัยวะได้ใช่ไหมฮะได้ส่วนเส้นผมเนี่ยเป็นส่วนที่ผมเกลียดที่สุดในการวาดรูปอันนี้คือต้องแบบเพราะว่าคืออย่างผมสมมตินะว่าบางคนผมตรงบางคนผมสั้นบางคนผมแบบลอนบางคนผมหยิกคือเส้นผมอ่ะมันจะวาดยากขึ้นตามรายละเอียดตามแบบผมก็ต้องเกลี่ยเป็นเส้นๆเนาะคือถ้ามาผมสั้นแบบหัวโล้นไปเลยไม่มีผมเลยผมจะดีใจมากที่รูปนั้นไม่มีผมหรือถ้าผมสั้นก็ดีใจเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามากยิ่งผมยาวยิ่งใช้เวลาวาดเยอะยิ่งผมหยิกผมลอนก็ยิ่งใช้เวลามากเขาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับอย่างวาดนี่ต้องมีทั้งสีดำสีขาวแสงเงาใช่ครับอย่างนี้รูปอันนี้ใช้เวลาวาดนานไหมคะก็รูปนี้ก็ตกประมาณ 14-15 ชั่วโมงครับคือรูปโดยส่วนใหญ่ที่ผมวาดทุกรูปเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ 13-30 ชั่วโมงประมาณนี้ครับ
ขึ้นอยู่กับขนาดรูปด้วยครับแล้วอันไหนที่แบบเคยวาดแล้วใช้เวลานานที่สุดนะมินก็มีรูปนี้เลยครับขนาดใหญ่หน่อยนะพามาด้วยนะคะวันนี้แหมเป็นโอกาสของช่องมากพามาครับผมรูปนี้ก็เฉลี่ยคืออยู่ช่วงประมาณ105ถึง110ชั่วโมงคือวาดกันประมาณ1เดือนนะครับที่ผมวาดแต่เฉลี่ยวันนึงประมาณ10ชั่วโมงต่อวันที่ผมวาดครับผมคืออันนี้ยังคงเน้นที่ดวงตาไหมที่แบบใช้เวลานานใช่ส่วนใหญ่เอาจริงๆอ่ะผมอยากจะเน้นทั้งใบหน้าแต่ว่าเหมือนกับว่าพอผมวาดตาเสร็จหูตาจมูกปากคือตอนนี้รูปนี้ผมเน้นตากับปากมากที่สุดแต่พอผมเริ่มมาลงแบบผิวปุ๊บเก็บรูขุมขนจนเหนื่อยบางทีเก็บรูขุมขนจนเหนื่อยมากก็เลยแบบค่อยๆผ่อนเฟดให้มันแบบสลายค่อยๆหายไปดีกว่าอันนี้ก็เห็นนะมีรูขุมขนเต็มเลยนะของจริงแต่คุณผู้ชมคงแบบแต่ต้องใกล้เข้ามาอีกนิดนึงไหมสวยมากเลยมีคนแบบเคยสนใจแล้วก็แบบขอติดต่อซื้ออะไรอย่างนี้มีไหมคะอ๋อมีครับผมมีแต่ว่าโดยปกติแล้วจะไม่ผมไม่เคยขายรูปที่ผมวาดขึ้นมานะครับที่ผมวาดโดยแบบด้วยใจที่แบบอยากจะวาดขึ้นมาคือไม่เคยขายแต่ก็พออยากจะขายก็ไม่มีใครซื้อตอนนี้นะคะตอนนี้ยังอยากขายแล้วใช่ไหมตอนนี้เริ่มรู้สึกอยากขายก็เริ่มรู้สึกนะครับบางรูปที่เก่าแล้วหรือรูปที่รู้สึกว่าอยู่กับเรามานานแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะปล่อยบ้างอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยเริ่มอยากขายแล้วอาจจะต้องดูก่อนว่ารูปอะไรบ้างแล้วถ้าสมมติว่าสนใจอยากให้วาดรูปอย่างเงี้ยติดต่อแบบอินบ็อกซ์อะไรเข้าไปแบบขอส่วนตัวเนี่ยเคยมีคนมาขอไหมก็เฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณตกเกือบพันข้อความครับที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับแต่จนถึงกระทั่งต้องมีแอดมินช่วยในการตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้มีแอดมินช่วยแล้วมีครับมีเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันครับผมแต่ก็คือก็ยังตอบไม่หมดอยู่ดีเพราะว่าแบบยังพลาดไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยส่วนเรื่องจ้างเรื่องอะไรเงี้ยผมรับแค่อันนี้ทายอินได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะคือผมจะรับงานแค่ประมาณ10ชิ้นต่อเดือนนะครับผม10ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นก็คือถ้าเกิดเต็มปุ๊บก็จะปิดรับเลยอย่างตอนนี้ล่าสุดก็คิวเต็มไปถึงหลังสงกรานต์แล้วครับผมถ้าจะจ้างก็ต้องรอพฤษภาไม่ธรรมดาจริงๆคือตอนแรกนี่เคยวาดหวังไหมว่าเราแบบจะมาไกลได้ขนาดนี้ก็ผมไม่ได้หวังถึงขนาดที่ว่าจะได้มาแบบออกช่องทีวีหรือว่าเป็นข่าวอะไรเงี้ยก็แค่หวังว่ารู้จักกันในโลกโซเชียลเฉยๆไม่ถึงขนาดที่ว่าจะมาออกข่าวหรือออกสื่ออะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดไว้ถึงขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเรามาไกลกว่าที่เราคิดไปเยอะก็รู้สึกดีใจมากครับจริงๆรูปการวาดรูปเนี่ยมีหลายแนวมากทำไมถึงเลือกที่จะวาดคนเหมือนนะคะวาดภาพเหมือนจริงค่ะทำไมถึงเลือกที่จะวาดภาพเหมือนจริงก็เริ่มมาจากมันสามารถดึงดูดได้มากกว่ารูปไหนๆมันเป็นสไตล์การวาดที่ดึงดูดคนดูได้มากที่สุดเพราะว่ากลุ่มคนดูทั่วไปเนี่ยอย่างในโลกเราถ้าตีเฉลี่ยเด็กศิลป์น่าจะมีแค่ประมาณ 30% อีก 70% คือเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจเรื่องอาร์ติสอะไรมากมายเท่าไหร่เขาจะมองว่าแบบนี้คือสิ่งที่คนดูทั่วไปสามารถดูได้ชมได้ถ้าหอศิลป์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มนึงที่จะเข้าหอศิลป์ไปดูงานศิลปะแต่งานประเภทนี้คือไม่ว่าจะใครคนทั่วไปก็สามารถเสพแล้วก็ชมได้เหมือนพวกงานแอฟแท็กบางคนเห็นก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรประมาณนั้นผมก็เลยเลือกที่จะวาดรูปที่คนดูทั่วไปสามารถเข้าใจได้แล้วก็สามารถมองแล้วก็ชื่นชมกับมันได้ด้วยครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันนะที่เป็นที่นิยมเลยที่ดังเหมือนกันก็คือวาดรูปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราคนปัจจุบันกลัวไหมตอนที่เริ่มวาดจริงๆก็มีอาการสั่นๆนะครับสั่นมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะโดนเรียกไปปรับทัศนคติหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือจริงๆการวาดรูปมันไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วแต่ผมกลัวเรื่องการแบบว่าเอาว่ากันตรงๆก็คือเข้าประเด็นการเมืองในขณะที่ผมไลฟ์สดคือมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีคนแชร์เยอะมันก็ต้องมีคอมเมนต์เยอะตามมาคอมเมนต์เนี่ยผมก็กลัวทั้งแบบดีและไม่ดีแบบที่ไม่ดีก็คือเข้าเรื่องการเมืองในการไลฟ์ของผมก็กลัวแค่ตรงนี้อย่างเดียวครับผมแต่ว่าเห็นมีความแอบติดการ์ดนางฟ้าด้วยนะเป็นเอาจริงๆก็เป็นอาการแบบเป็นช่วยตัวช่วยในการลดความกลัวส่วนหนึ่งว่าแบบนะเรามีการ์ดช่วยอยู่ว่าแบบ
อย่าเอาเราไปทำอะไรนะอย่าเอาเราไปเข้าฮ่องกงนะอะไรประมาณนี้ก็คิดซะว่าเป็นของที่เอาไว้ตลกคนดูเห็นก็ขำกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับรูปนี้ก็สูงกว่าที่คาดเอาไว้เยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เคยคิดว่ามันจะสามารถมากได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเอาถ้าตรงๆนะครับ 70% มาจากรูปลุงตู่อีก 30% มาจากการนางฟ้าที่ที่คนดูนะครับอันนี้ก็จะเน้นดวงตาเหมือนเดิมหรือเปล่าคะใช่ครับคือดวงตาเนี่ยเราจะเน้นไม่เน้นมันขึ้นอยู่กับรูปด้วยว่าต้นแบบที่เราได้มาเนี่ยชัดหรือเปล่าต้นแบบภาพคมชัดไหมถ้ารูปเบอร์มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเน้นรายละเอียดให้เราให้ได้มากมายเท่าไหร่ครับผมแล้วเวลาการเลือกที่จะวาดใครเลือกรูปเนี่ยมีวิธีการเลือกไหมคะมีครับถ้าเกิดวาดใครอย่างเงี้ยผมจะเลือกจากหนึ่งเลยคือความชอบส่วนตัวว่าผมชอบคนนี้ผมจะวาดและข้อ2ก็คือผลโหวตที่สูงขนาดที่ว่าถึงกับต้องมาวาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ผลโหวตมากแค่ไหนต่อให้มีคนอยากให้ผมวาดรูปใครแค่ไหนถ้าผมไม่ชอบถ้าผมไม่มีความชอบอยู่เลยผมก็จะไม่วาด อย่างรูปน้องเป่าๆอย่างเงี้ยผมต้องเข้าไปเซิร์ชใน Google เพื่อที่จะทำให้ผมชอบให้ได้ก่อนใช่คือผมต้องชอบให้ได้เวลาผมไลฟ์อย่างเงี้ยเวลามีคนมาขอให้ผมวาดใครต่อใครก็ตามเนี่ยผมก็จะพูดไปประมาณว่าแบบทำให้ผมชอบไปได้สิทำให้เราชอบไปได้สิถึงจะวาดอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าจะบอกไงมีความติสในตัวเหรอใช่ได้ไหมเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ดีกว่าเพราะว่าคือจะวาดใครเนี่ยก็ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเห็นใครเป็นกระแสก็วาดไปสมุดอะไรอย่างนี้คือผมอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าผมวาดแค่คนที่ผมอยากจะวาดเท่านั้นครับแสดงว่าลุงตู่ก็เป็นคนที่อยากจะวาดด้วยใช่เป็นคนที่อยากจะวาดเห็นตอนแรกบอกมันมีทาเลนต์ว่าใครวาดใครปุ๊บคนนั้นต้องมากดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คนนั้นเจ้าตัวมากดไลค์อันนี้ลุงตู่ขอกระซิบหน่อยมากดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้หนองตรงว่าไม่ทราบว่าเขาเล่นเฟซด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะแอบสมัครเฟซปลอมหรือเอาเฟซคนในครอบครัวแอบมากดไลค์ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ออกสื่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วตอนนี้ได้ส่งรูปนั้นไปส่งแล้วครับผมส่งไปทางสำนักเลขาครับผมวิธีการที่เราจะนำเสนอรูปแบบการวาดรูปมีตั้งหลายวิธีทำไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ใน Facebook อะคะเพราะว่าคือผมมองว่าสมัยนี้โซเชียลกำลังมาแล้วคนกลุ่มใหญ่ที่สุดทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลหรือกระทั่งคนเก็บศพเขาก็เล่น Facebook กันทั้งนั้นเอาว่างตามตรงนะคือคนเล่น Facebook กันทั่วประเทศทั่วโลกมันก็เลยเป็นช่องทางที่สามารถนำเสนองานได้มากที่สุดคือช่องทางประกวดมันก็มีแต่ผมมองว่าผมไม่ได้เก่งมากพอที่จะสามารถไปออกประกวดหรือว่าไปท้าชิงรางวัลอย่างนั้นได้ผมเลยมาวาดอย่างเงี้ยในช่องทางที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วเคยคิดที่อยากจะประกวดบ้างไหมผลงานก็จริงๆมีคิดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าผมไม่ได้ติดขนาดที่ว่าจะไปเข้าชิงประกวดหรือว่าเป็นศิลปินแห่งชาติหรือต้องเอางานตัวเองไปโชว์หอศิลป์ให้ได้ตัวผมไม่เคยมีความคิดที่ว่างานเราต้องไปอยู่ในหอศิลป์คือโดยส่วนตัวผมยังไม่เคยเดินหอศิลป์เลยด้วยซ้ำเป็นคนวาดรูปที่เป็นเด็กศิลป์ที่ไม่เคยเข้าหอศิลป์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็วาดได้แล้วทำไมจุดเริ่มต้นของเราตอนแรกคือสนใจศิลปะแล้วก็การวาดรูปอะคะมาจากคุณลุงข้างบ้านครับคุณลุงข้างบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเลยเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็คือตอนนั้นคือเด็กยุคเราก็จะมีการ์ตูนช่องเก้าการ์ตูนบนนั้นนายการ์ตูนอะไรเงี้ยโดเรมอนเป็นของคู่ใจสำหรับเด็กในยุคผมก็เลยแบบดูการ์ตูนจนแบบเราชอบใช่ไหมฮะพอเราชอบปุ๊บมีลุงข้างบ้านมาวาดการ์ตูนที่เราชอบให้ดูเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ลุงข้างบ้านเขาทำมันเจ๋งเราก็เลยอยากจะทำได้บ้างก็เลยหัดเองเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าอยากจะให้วาดผลงานหนึ่งชิ้นเป็นของที่ระลึกให้กับทางช่องของเรานี่ทำได้ไหมคะทำได้ครับแต่เล็กน้อยได้โอเคลองเลยใช่ไหมครับลองได้เลยค่ะระหว่างรอนี่พูดคุยกันได้ใช่ไหมคะได้ครับพอได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวทั้งเงียบไปเดี๋ยวจะเขินอายกันเนาะเอาเป็นโลโก้รายการนะครับผมค่ะโอเคก็เป็นโลโก้ของ RSU Wisdom TV นะคะครับผมในระหว่างรอน้องวาดรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานน้องที่เอามาโชว์ในวันนี้ค่ะนี่อันนั้นก็จะมีคุณเต้ยจรินพร
นี้จะเป็นนิกกี้นะคะเป็นภาพขาวดำมีหลายคนนะคะดาราฝรั่งก็มานะคะเดี๋ยวก็เอมม่าวัตสันสวยนะทำไมนี้ถึงวันนี้ตาเป็นใช่เป็นออกผมชอบลงสีที่ดวงตามาเพราะเหมือนกับว่าคือผมชอบวาดดวงตาให้ชีวิตมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วก็เลยพยายามแต้มสีแค่ดวงตาอันนี้ก็จะมีโทนี่นะคะผลงานมาให้เยอะมากก็จะมีของวีไบโอเลตอันนี้ก็มานะครับเราดึงจุดเด่นในการวาดรูปอันนี้เราสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาหรือว่าเราเห็นแล้วรู้สึกต้องอันนี้แหละคนนี้คือจุดเด่นของเขาก็สังเกตคาแรคเตอร์ก่อนครับว่าเขาเป็นคนยังไงปกติเวลาอัดคือถ้าเป็นดาราเราจะเห็นได้ตามละครหรือหนังเราก็จะดูว่าเฮ้ยเอกลักษณ์ของคนคนนี้เวลาเล่นหนังอะลุคของเขามาดของเขาจะเป็นยังไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะดูรู้เลยรูปพิงๆไงพี่ตูนแน่นอนต้องโชว์รอยสักโชว์หน่อยๆนอกจากนี้ก็จะมีรูปใหญ่เหมือนกันขออนุญาตหยิบนะคะอันนี้น้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ใช้เวลาวาดนานมากครับผมประมาณ80ชั่วโมงได้ครับด้วยขนาดรูปด้วยหรือเปล่าใช่ครับมีขนาดเป็นส่วนมีส่วนมากที่สุดเลยคือถ้าลดลงมาเหลือขนาด A4 อย่างมะคู่อย่างเงี้ยอาจจะเหลือแค่20-30ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวระหว่างรอน้องวาดรูปเดี๋ยวเราจะโชว์ผลงานของน้องไปเรื่อยๆที่เคยวาดอันนี้คือใครคะคาร่าครับค่ะเป็นนางแบบแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลของอเมริกานี่อาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ว่าเป็นรูปดอกไม้ค่ะรูปดอกบัววาดอันนี้เป็นงานส่งอาจารย์เมื่อตอนสมัยเรียนอยู่ก็ยังเรียนอยู่นั่นนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักนะคะเดดพูรูปนี้ก็ดูจะใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนเก็บรายละเอียดค่อนข้างไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยคือกระดาษมีส่วนอย่างที่ผมบอกคือกระดาษมีส่วนกระดาษมีส่วนใช่เพราะว่าเหมือนเป็นหนังใช่เสื้อคือเป็นเสื้อหนังแล้วทีเนี้ยกระดาษหลุมอ่ะมันมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เหมือนหนังดูมีเท็กเจอร์ใช่คือถ้าอย่างรูปเนี้ยเราเอากระดาษเรียบๆมาวาดอ่ะมันจะยากในการที่จะทำให้ชุดดูเป็นหนังได้ดูเป็นมีเท็กเจอร์ของชุดหนังเราเลยใช้กระดาษหยาบมาวาดครับผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเอกลักษณ์หรือว่าเราจะดูว่าเราจะเลือกรูปยังไงที่เป็นบุคลิกของเขาก็คืออย่างเดดพูลบุคลิกคนอะไรเงี้ยบุคลิกกวนๆเราก็จะเลือกรูปที่ดูกวนมาวาดถ้าเราเลือกรูปที่เขากำลังรอๆเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ใกล้เสร็จงานค่ะที่วาดรูปใกล้แล้วครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเหลือลงลายเซ็นเดี๋ยวขอโชว์ผลงานอีกสักนิดน้อยนะคะอันนี้เป็นไฟนอลตัวละครในเกมครับผมนี่ประมาณนี้เอาน่ารักไว้ก่อนน่ารักดูบางทีหน้าตาดูน่าสงสารดูละห้อยอันนี้อาจจะแบบต้องใช้อันนี้น้องเขามีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะคะครับแต่ว่าก็วาดออกมาน่ารักเหมือนกันนะต้องเซ็นเลยเซ็นไหมเซ็นโอเคเซ็นด้วยเซ็นเลยนะคะค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่แบบเริ่มสนใจที่จะวาดรูปหรือว่าแบบหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าวาดรูปจะไปสร้างอาชีพสร้างอะไรได้ยังไงบ้าง
อยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมาด้านนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะฝากบอกอย่างแรกก็คือด้านนี้มันเสี่ยง อย่างแรกเลยมันไม่ใช่สายอาชีพที่เป็นที่จะไปทำงานเงินเดือนได้หรือถ้ามีก็อาจจะหาได้ยากหน่อยก็อย่างจะฝากว่ามันมีความเสี่ยงนะอย่างแรกอย่างที่สองคือถ้าคิดจะมาแล้วต้องมาให้สุดทุกอาชีพอะมันไม่มีคำว่าจนหรอกครับทุกอาชีพถ้าเป็นอาชีพถูกกฎหมายเราก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราหาสิ่งที่ตัวเองชอบได้แล้วหาอาชีพในฝันได้แล้วเราอย่าไปฟังคนอื่นครับว่าเฮ้ยมันไม่ดีทำไปแล้วจนมันไม่มีหรอกครับถ้าเราพยายามเป็นที่หนึ่งของสายอาชีพนั้นได้รวยทุกคนแน่นอนครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนผลงานน้องที่ว่าเป็นที่ระลึกให้กับทางสถานีของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องต้นมากเลยที่สละเวลาวาดรูปให้น่ารักอันนี้น่ารักมากเป็นรูปคาแรคเตอร์ของนกฮูกนั่นเองที่ผสมกับคาแรคเตอร์ของตัวน้องลงไปก็เวลาค่อนข้างจำกัดเนาะครับผมแต่ก็ได้ออกมาน่ารักนะสวยดีนะพี่ชอบนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีช่องทางการติดตามผลงานของน้องต้นยังไงบ้างบอกให้กับคุณผู้ชมได้รู้หน่อยค่ะก็นะครับช่องทางการติดตามผลงานของผมก็มี Facebook นะครับผมดาราวง LS นะครับผมกับ IG ดาวงนะครับสะกดก็คือ DRAVONG นะครับผม IG ผมถ้าใครสนใจชื่นชอบผลงานอยากติอยากชมอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook หรือว่าใครสนใจผลงานอยากซื้อก็ถ้าเกิดอยากซื้อหรือว่าอยากจะยังไงก็ลองติดต่อมาถามดูก่อนได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดจะจ้างก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยก็อย่าลืมอินบ็อกซ์กันมาละกันนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องต้นมากที่มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็มาโชว์ฝีมือของน้องให้กับผู้ชมได้รู้จักตัวน้องมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสำหรับในช่วงของ RSU Society ในครั้งนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ